สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปเล่าประสบการณ์ตะข่ายหาปลานะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ลงกลางคืนนะครับถ้าถูกใจถ้าดูจบอย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับผมตัดออกนะครับไม่มีลูกนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเหตุผลที่ผมตัดออกนี่ก็คือเวลาผมใส่นะครับมันขาดนะครับมันชอบขาดตรงนี้นี่ครับนี่ครับผมก็เลยตัดตะกั่วออกตัดทิ้งหมดเลยไม่มีนะครับทีนี้เวลาผมใส่นะครับเวลามันติดนะครับติดใบไม้ติดไม้ติดปลาครับมันก็จะจมไปเองครับนี่ครับใส่แรกมันก็จะลอยครับแล้วก็เอาอะไรเกาะไว้ครับเกาะไว้ดินก็ได้ครับเกาะไว้บนโคนก็ได้ครับนี่ครับมันก็จะจมของมันเองนะครับนี่ครับทีนี้เวลาปลามันถูกครับมันก็จะลอยไปลอยมามันก็จะไม่ตายนะครับเพราะว่ามันไม่เกาะโน่นเกาะนี่เกาะกิ่งไม้นะครับนี่ครับเพราะอีกอย่างครับเวลามันถูกปลาตัวใหญ่นะครับเวลามันดิ้นนะครับมันก็จะพันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่หลุดนะครับนี่ครับอันนี้ตะข่ายก็ประมาณ3เซนนะครับนี่ครับที่ผมใส่ประมาณ3เซนนะครับนี่ครับเป็นใยไหมนะครับใยไหมนี่แพงหน่อยแต่ว่าถูกปลาดีนะครับนี่ครับนี่ครับได้ปลาแบบคุ้มค่านะครับบางคนว่าใยไหมแพงนะครับนี่ครับใยไหมถูกดีครับเราซื้อมาใส่นะครับประมาณ3เซนพอดีครับถ้าซื้อใยไหม4เซนนี่ขาดไวนะครับผมเคยซื้อมาใส่นะครับว่าปลาก็ไม่ค่อยมีปลาถูกเท่าไหร่นะครับแต่ว่า4เซนนี่มันจะได้ปลาตัวใหญ่นะครับถ้า4เซนปลาช่อนตัวใหญ่ก็ปลาดุกก็ตัวใหญ่นะครับนี่ครับถ้า4เซนนะครับผมจะใส่ครับเดี๋ยวถ้าโดนปลาช่อนตัวใหญ่มันก็จะพันนะครับคุ้มค่ามากเลยครับสำหรับใครชอบหาปลานะครับนี่ครับตะข่ายดักปลาผมนะครับอันนี้มันบินมาครับนี่ครับบินมามันก็มาเกาะตะข่ายผมเห็นไหมครับแม่งตะเต่านะครับจะฟังครับนี่ครับปลดง่ายครับเขย่ามันก็หลุดออกนะครับนี่ครับวันนี้ผมไม่ได้ไปใส่ครับเดี๋ยววันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เราดูพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปใส่นะครับนี่ครับอันนี้ผมได้3ปีนะครับนี่ครับผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่3นะครับคุ้มค่ามาให้ผมใส่นะครับเพราะว่าผมจะไปใส่เอาปลาขาวนะครับถ้าถูกปลาหมอนี่ขาดบทนะครับปลาขาวมันไม่มีที่ใส่ครับวันนั้นผมลงคลิปหนึ่งที่ว่าผมจะไปใส่นะครับพอดีเขาไม่ให้ใส่ครับผมก็เลยไม่ใส่ครับเป็นที่น้ำท่วมพอดีเป็นที่นาเขาติดป้ายไว้นะครับผมก็เลยไม่ใส่นะครับนี่ครับส่วนปลานะครับที่ผมขังไว้ก็มีอยู่นะครับไปดูนะครับวิชาวันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับวิชาวันนี้ปลาผมก็แบ่งให้พ่อผมมานะครับเที่ยวครั้งไว้ในถังนะครับนี่ครับปลานี่ครับปลานะครับครั้งไว้ตัวเล็กๆผมก็ปล่อยมันเดินนะครับนะครับตัวเอาไว้ให้มันใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นหอยนะครับหอยผมจับมาจากในห้วยผมนี่ครับนี่น้องสะนี่ครับหอยนี้ผมลงแล้วนะครับคลิปแรกเป็นหอยครับนี้ผมเอาไฟส่องครับให้ปลากินนะครับนี่ครับเปิ
นี่ครับก็ประมาณ4 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มผมก็จะมาปิดนะครับนี่ครับเวลาผมลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางคืนผมก็จะมาปิดไปนะครับนี่ครับไฟนี่ครับลูกสาวเรียกครับนี่ครับปลาช่อนตัวเล็กๆครับมากินลูกปลาช่อนนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับเป็นมาแดงครับตัวเล็กๆนี่ครับมันก็จะกินนะครับนี่ครับกินอันนี้เป็นที่ล้างจานผมนะครับนี่ครับแบบง่ายๆครับนี่ครับใส่ถังตู้เย็นใส่น้ำนะครับใช้น้ำใต้ดินนะครับนี่ครับส่วนที่อาบน้ำผมก็อยู่ข้างหลังครับอันนี้ก็จะปิดบ้านครับนอนพรุ่งนี้ผมก็จะตื่นแต่เช้านะครับครับผมก็จะปิดหน้าบ้านผมนะครับเรียกหมาเข้ามานอนนะครับนี่ครับหมานอนแบบอารมณ์ดีมากเลยครับน้องหมานี่ครับหมานอนแบบอารมณ์ดีครับนี่เป็นแม่มันนะครับนี่คือลูกนี่ครับมาชมนอนแบบนี้ครับกลางคืนก็เห่าดีครับมาเข้ามาเข้ามาบ้านเร็วจะปิดบ้านแล้วนะครับเข้ามานอนเร็ว เข้ามาเร็วเข้ามาเดี๋ยวจะปิดเปิดทิ้งไว้นิดหนึ่งครับเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วมันชอบนอนบนถนนครับกลางคืนก็ไม่ค่อยไม่มีรถมาครับไว้ให้มันเข้ามาครับนี่เป็นต้นนักกวักผมนะครับกวักมันกวักทองปลูกไว้ครับที่ผมลงคลิปเมื่อคืนนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมวิดีโอของผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกลางคืนนะครับครับเงียบผมจะปิดไฟหน้าไฟผมมืดตื่นเลยครับถ้าผมปิดนี่ครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ